สวัสดีครับบัณฑิตมหาบัณฑิตดุษฎีบัณฑิตรวมทั้งผู้ปกครองทุกท่านครับในนามมหาลัยทักษิณอันประกอบด้วยบุคลากรคณาจารย์และนิสิตทุกคนขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาในปีนี้นะครับปีนี้นับเป็นปีแรกที่เราได้มาจัดงานพระราชทานปริญญาบัตรที่วิทยาเขตพัทลุงต้องขออภัยบัณฑิตทุกท่านที่เรียนที่วิทยาเขตสงขลานะครับที่จะต้องเดินทางไกลมาที่พัทลุงแต่ก็ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาที่วิทยาเขตพัทลุงนะครับที่ท่านได้รับปริญญาบัตรในวิทยาเขตที่ท่านศึกษาที่วิทยาเขตสงขลาคงต้องใช้เวลาพอสมควรครับที่จะสร้างหอประชุมใหญ่คงใช้เวลาประมาณ3ปีเพราะเราได้ออกแบบแล้วก็เริ่มดำเนินการก่อสร้างหอประชุมในเฟสแรกนี้ใช้งบประมาณ300ล้านบาทและก็จะมีเฟสที่2อีกประมาณ240ล้านบาทคงใช้เวลา3ปีหลังจากนั้นคิดว่าการรับพระราชทานปริญญาบัตรก็คงจะสลับกันระหว่างวิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุงตลอดไปนะครับที่วิทยาเขตพัทลุงคงจะต้องใช้เป็นสถานที่พระราชทานปริญญาบัตรต่อเนื่องกันไปอีกสัก2หรือ3ปีข้างหน้านะครับในนามของมหาลัยทักษิณขออวยพรให้บัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทุกคนจงประสบความสุขมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและชีวิตส่วนตัวได้มีโอกาสใช้ความรู้ความสามารถที่ได้ศึกษาหาความรู้ในมหาวิทยาลัยและที่จะได้เป็นพื้นฐานในการศึกษาความรู้เพิ่มเติมต่อไปทำคุณประโยชน์ให้เกิดแก่สังคมแก่ประเทศชาติต่อไปนะครับขอสวัสดีครับ